สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องฟังตัวหนึ่งนะครับยี่ห้อ Ugreen นะครับรุ่น Mac 5C นะครับ Mac 5C เดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับเป็นหูฟังแบบครอบหูนะครับชื่อยี่ห้อ Ugreen รุ่น High TuneMac 5C นะครับตัวนี้ตัวที่จำหน่ายมี2สีคือมีสีดำกับสีครีมแบบนี้นะครับก็จะมาลองดูสเปคนะครับคือตัวนี้มี Adaptive ANC นะครับก็คือเป็น Noise Cancelling นะครับป้องกันตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับรองรับ Special Audio Special Sound นะครับที่เป็นแบบ Apple นะครับเหมือนกับแบบทิศทางเสียงเวลาหันหัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็Use Time นะครับ75ชั่วโมงตัวนี้น่าจะแบตค่อนข้างเยอะถึงได้เคลมว่า75ชั่วโมงก็เหมือนกับน่าจะอาจจะอาทิตย์ละครั้งที่ต้องชาร์จอะไรเงี้ยนะครับใช้งานได้นานก็ด้านล่างที่กล่องก็ยังระบุด้วยเป็นรองรับ LDAC รองรับ Hi-Res นะครับรองรับ Hi-Res Audio แบบ Wireless ด้วยนะครับนะครับตัวนี้ราคาตัวนี้ประมาณ 1,000 นะครับแต่ว่าถ้ามีโปรโมชั่นเนี่ยก็จะต่ำกว่านั้นที่เคยเห็นก็700 600ก็เจอนะครับตอนนี้ผมได้ประมาณ600บาทต่ำกว่านี้ก็มีนะครับแต่ละแต่ช่วงโปรแล้วครับนะครับกล่องก็แบนๆแบบนี้เรียบๆเดี๋ยวมาดูของในกล่องกันนะครับมาแบบนี้นะครับนี่ก็มีตัวหูฟังแล้วก็ใส่พลาสติกป้องกันรอยมาตรงนี้ก็มีแบบมันเป็น user guide นะครับอยู่มากับตัวกล่องนะครับตรงนี้น่าจะเป็นสายครับนี่เป็นสายแล้วลองแกะดูก่อนสายที่ให้มานะครับเป็นแบบ C2C แบบยาวหน่อยกับแบบ C2A แบบสั้นหน่อยอันเนี้ยเป็นสายชาร์จนะครับชาร์จไทป์ C แล้วก็ปกติหูฟังแบบไร้สายที่แถมสายมาด้วยเนี่ยส่วนใหญ่บางทีอาจจะเป็นสายแจ็ค 3.5 นะครับแต่ตัวนี้ให้เป็น C2C นะครับอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ผมอยากลองตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันรองรับในการใช้สายเสียบกับ USB-C เหมือนก็เป็น USB Sound ในตัวนะครับไม่ต้องใช้สาย 3.5 ใช้แบบเป็น USB เลยต่อด้านหนึ่งเข้าหูฟังต่อด้านหนึ่งเข้าคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับมาดูที่ตัวหูฟังเดี๋ยวแกะก่อนนี่ครับเป็นไงหน้าตาผมว่าตัวเผินๆใช้ได้นะน้ำหนักดูโอเคเลยไม่ได้แบบรู้สึกกองแกงนะครับรู้สึกก็มีน้ำหนักพอสมควรวัสดุนะครับลองเคลื่อนดูแข็งแรงดีนะครับตรงนี้บุนุ่มตรงนี้นะครับบุนุ่มตรงนี้ก็นุ่มๆอย่างนี้เรียกเมมโมรี่โฟมไหมก็น่าจะประมาณนั้นนะครับตัวหูฟังก็บอดี้ค่อนข้างใหญ่นะครับตรงส่วนที่เป็นดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นแบบ
ทำเป็นสีทองนะครับเนี่ยตรงโลโก้ก็สีทองบอดี้สีครีมการคอนโทรลปุ่มอยู่ฝั่งเดียวนะครับฝั่งขวาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีแค่เหมือนเป็นแบบเป็นรูไมค์หรือเปล่าไว้ตัดเสียงอะไรเงี้ยนะครับคอนโทรลอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวก็ไล่มาจะมีรูชาร์จนะครับแล้วนี่ปุ่มเขียนว่า ANC ก็น่าจะเปิดปิด ANC เปิดปิด Noise Cancelling อันนี้ก็คือปุ่มเปิดแล้วก็ปุ่มบวกลบนะครับก็น่าจะคอนโทรลเรื่องความดังของเสียงแล้วก็คอนโทรลเรื่องแทร็กของเพลงนะครับลองสวมดูนะครับก็แบบเป็นครอบหูนะครับพอสวมแล้วก็ตัดเสียงภายนอกเยอะพอสมควรแค่นี้ก็ตัดเสียงภายนอกไปอยู่แล้วนะครับหนักไหมก็รู้สึกมีน้ำหนักนิดนึงนะครับไม่ได้เบาหวงใส่เล็บเป็นแบบนี้นะครับตัวหูพับได้แค่นี้ถ้าจะเก็บนะครับคือพับตัวหูให้มันแบนแล้วก็ใส่ในกระเป๋าตัวแพ็กเกจไม่มีพวกซองอะไรมาให้นะครับก็ไปหาซองใส่กันเองเพราะว่าสีแบบนี้แน่นอนไปใส่ในกระเป๋ามันก็คงขูดขีดนะครับแล้วก็น่าจะเปื้อนง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองต่อฟังเสียงดูนะครับคือตัวนี้เท่าที่ดูในคู่มือเนี่ยในตัวเพจที่เขาขายเนี่ยมันก็ขึ้นว่าต้องใช้กับแอปด้วยตัวแอปมันก็มีตั้งแต่ปรับอีโคไลเซอร์นะครับปรับโหมดได้ตัวนี้มีโหมดเกมด้วยนะครับก็จะลดเรื่องของการดีเลย์ของเสียงนะครับแล้วก็มีเรื่องของน้อยแคนเซลลิ่งที่แบบเลือกระดับได้นะครับว่าจะให้มากหรือน้อยเนี่ยปรับได้ในแอปนะครับเดี๋ยวมาลองโหลดใช้ดูนะครับนี่คือคู่มือนะครับกลางมาก็ดีเทลค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมจะหาอยู่ว่าใช้แอปตัวไหนเพราะว่าลองเซิร์ชคำว่า Ugreen เนี่ยมันไม่ขึ้นใน App Store นะครับนี่นะครับแอปดาวน์โหลดมีลิงก์ให้กดตรงนี้นะครับก็จะขึ้นเป็นแอปนี้นะครับมันดาวน์โหลดเป็น APK มันไม่อยู่ในสโตร์นะครับก็คือต้องโหลดและเปิดให้ APK ทำงานนะครับถึงจะลงได้นะครับเพราะบางคือที่ล็อก APK ก็ป้องกันพวกแอปเถื่อนที่เข้ามาดูดข้อมูลของเราอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็มีความไม่สะดวกนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในสโตร์มันจะเป็นให้โหลดไฟล์เป็น APK นะครับก็แป๊บเดียวได้แล้วครับเข้ามาก็จะให้แอด device นะครับคือตัวนี้ในแอปมันให้ register ด้วยหรือว่าจะกดเป็น guest ก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นชื่ออันนี้ผมกดหาแบบแมนนวลครับแล้วก็เลือกไปที่ชื่อรุ่นเนี่ยมันก็จะเจอมันก็ให้กดให้ connect นะครับ connect อยู่กับ connect เข้ามาแล้วนะครับตัวหน้าของแอปนะครับก็จะบอกว่าจะมีฟังก์ชันให้กดมี noise cancellingoff นะครับหรือว่า awareness
แปลว่าตัวนี้รับเสียงภายนอกได้ด้วยนะครับก็คือจะไม่กั้นเสียงภายนอกเวลาใช้ข้างนอกแล้วเรายังทำให้เราได้ยินเสียงข้างนอกอยู่นะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเราอยู่บนถนนนะครับมี awareness แล้วก็มี off แล้วก็ noise cancelling on นะครับอ๋อผมลองกด on ปุ๊บสงัดเลยรู้สึกได้นะครับแล้วก็จะมี level ให้เลือกมี level ให้เลือกนะครับเนี่ยตอนนี้มันที่อัลตร้าเลยหรือจะให้กด adaptive ก็ได้นะครับ adaptive นะครับก็คือเหมือนกับให้มันฟังเอาว่าเสียงเยอะเสียงน้อยแค่ไหนกดได้นะครับตอนนี้เลือกอัลตร้านี่คือแบบรู้สึกได้ถ้าลองกด off เสียงภายนอกก็เข้ามาตอนนี้คือยังไม่ได้ฟังเพลงนะแต่ก็เสียงรบกวนที่มันตัดออกไปผมรู้สึกได้นะครับแล้วก็การฟังตรงนี้เนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษบอกด้วยว่าทำอะไรอยู่นะครับ noise cancelling off noise cancelling on อะไรเงี้ยมันพูดตรงนี้ด้วยตรงข้างล่างมีให้กด equalizer นะครับก็มี8แบบเป็นพรีเซตนะครับตอนนี้เราเลือกเบสหนักไว้อยู่เบสไว้นะครับก็ไม่เป็นไรเลือกอย่างนี้ไปแล้วก็ตรงนี้ที่บอกเป็นเกม on off นะก็คือจะติ๊ก on off ตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ติ๊กนะครับมีspecial sound ให้ on off มี dual link นะครับตรงนี้เท่าที่อ่านมาก็คือมันสามารถแพร์ได้2เครื่องพร้อมกันด้วยน่าจะตรงนี้ dual link แล้วก็มี high-res audio ให้เปิดปิดนะครับอันนี้ผมเปิดไว้เลยแต่มันก็คงจะบอกว่าเครื่องตอนนี้ที่ใช้อยู่มันรองรับอะไรบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรก็เปิดไว้นะก็ข้างล่างนี้มีปุ่ม touch control ก็จะเหมือนบอกมันจะเปลี่ยนการตั้งค่าของเราได้ด้วยนะครับNC button เนี่ยเราอยากให้กดแล้วเป็นยังไงนะครับกด single click เป็นอะไรกด double click เป็นอะไรกดและ hold เป็นอะไรเราตั้งค่าได้นะครับก็ผมยังไม่เปลี่ยนมันนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองฟังเสียงแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะครับครับก็ลองฟังเสียงแบบไม่ได้เบิร์นอินไม่ได้เบิร์นหูฟังนะครับก็คือฟังสดๆจากการแกะกล่องเนี่ยความรู้สึกนะครับเสียงชัดเจนดีครับจะมีความรู้สึกที่ในย่านเสียงเบสที่รู้สึกว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่คือมันมีนะครับแต่ว่าในตัว equalizer นะครับถ้าเราไปตั้งตรงตัวที่เป็นเบสบูสต์ขึ้นมาเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ลอง equalizer ของเขาเนี่ยเวลาปรับเนี่ยมันให้เสียงที่แตกต่างกันนะครับลองถ้าใครซื้อมาใช้ก็ลองปรับดูตามความชอบส่วนผมเนี่ยลองแล้วที่ตรงคำว่า rock equalizer ที่เป็น rock เนี่ยรู้สึกโอเคเลยเสียงกำลังดีเบสก็ให้กำลังดีสนุกด้วยนะครับไม่เยอะเกินไปไม่บวมเกินไปอะไรเงี้ยครับส่วนเสียงย่านกลางย่านสูงผมว่าก็ดีนะครับมันก็ชัดใสปกติดีให้ความดังที่ก็หูแตกเหมือนกันนะครับตัวนี้มีความดังที่ค่อนข้างดังนะครับตัวปุ่มนะครับผมลองดูแล้ว Play Pause ก็คือกดตรงนี้เลย
กดตัวที่ปุ่มเปิดปิดเนี่ยกด Play Pause ตรงนี้จะเป็นบวกลบเสียงนะครับส่วนการ Next Track ก็คือการกดบวกค้าง2วิ Next Track นะครับถ้า Back Track ก็คือกดลบค้าง2วิก็กลับย้อนกลับไปนะครับก็ง่ายๆแบบนี้ก็เป็นไงครับอันนี้ก็มารีวิวสั้นๆให้ดูว่าหูฟังราคาประมาณเนี้ยประมาณราคาหน้าแอปประมาณสัก1,000แต่ว่ามีส่วนลดนะครับผมว่า700 600มีนะครับ500มีเคยเห็นมีคนรีวิวว่าซื้อได้500กว่าบาทแต่ผมได้มาประมาณ600นะครับแล้วก็หน้าตาผมว่าสวยดีนะครับดูเรียบๆสวยมีสีดำกับสีแบบนวลๆสีขาวนวลแบบนี้นะครับเรื่องเสียงถ้าเทียบกับราคาที่ได้มาผมรู้สึกว่าผ่านเลยใช้ได้ใช้ฟังเพลงสนุกใช้ดูหนังก็สนุกนะครับเมื่อกี้ลองดูหนังแป๊บๆก็คือมันก็ให้ความแบบชัดเจนของสิ่งต่างๆในหนังเนี่ยได้ดีให้ฟิลของพวกแอคหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ทำได้ดีนะครับก็หมดแล้วครับถ้าสนใจก็ตามไปซื้อกันได้นะครับยี่ห้อ Ugreen นะครับยี่ห้อนี้จะจริงๆก็ไม่ใช่เป็นยี่ห้อหูฟังมันเป็นยี่ห้อพวกอะดัปเตอร์ชาร์จไฟนะครับหรือว่าพวก power bank นะครับแต่เขาก็เนี่ยเขาทำเป็นหูฟังขึ้นมาแล้วก็เขาก็จริงๆเห็นของ Ugreen มีหลายแบบนะครับมีแบบเป็นโอเวอร์เอียร์แบบนี้เป็นครอบหูหรือว่าเป็นแบบทูไวเลสก็มีเยอะแยะเลยมีแบบน้อยแคนเซลลิ่งมีแบบไม่มีน้อยแคนเซลลิ่งคือออกมาเยอะซีดีเขาจะเป็นไฮทูนนะครับอันนี้ก็คือยูกรีนไฮทูนแม็ก 5C แม็ก 5C นะครับก็ขอบคุณนะครับที่คำเราชมสวัสดีครับ